กลับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP กันต่อค่ะสำหรับร้านถัดไปที่พาจะพาคุณผู้ชมมาเนี่ยบอกเลยว่าเอาใจคนชอบอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะแน่นอนค่ะกับร้านนี้เลยบังยะอโศกค่ะตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับพี่เชฟทูนค่ะเป็นเฮดเชฟของที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เชฟทูนเลยนะคะครับผมสำหรับร้านบังยะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะใช่ไหมคะครับผมขยายความคำว่าอิซากายะคืออะไรเอ่ยอิซากายะคือสไตล์นั่งดื่มชิลๆคือมีอาหารและเครื่องดื่มครับผมแล้วส่วนใหญ่อาหารนี่คือจะเป็นแนวไหนล่ะคะอาหารถ้าเป็นอิซากายะก็จะเป็นกับแก้มมากกว่าครับแต่ว่าทางร้านของเราก็จะมีทั้งอาหารเซตและอาหารที่เป็นอิซากายะครับผมอาหารนี่คือเราหลากหลายมากเลยใช่ครับอันไหนเป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือเป็นตูริคาราเงะครับผมไก่ทอดสไตล์ญี่ปุ่นครับผมเราก็มีวัตถุดิบจาก CP ครับเป็นสะโพกไก่อ๋อเป็นสะโพกไก่ใช่ครับผมคือจะมีความนุ่มครับไม่แข็งกระด้างครับผมทอดออกมาแล้วจะอร่อยครับอ๋อก็คือแบบว่าข้างนอกก็จะกรอบเนาะข้างในก็จะแบบว่านุ่มๆนุ่มๆก็มีเทมปุระครับผมค่ะเทมปุระคือเทมปุระรวมจะมีผักแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาถัดมาอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นปลากิมิไดต้มซีอิ๊วครับปลากิมิไดคือปลาแดงนี่แหละครับผมของญี่ปุ่นครับคือต้มซีอิ๊วรสชาติอร่อยครับผมโอเคค่ะแล้วนอกจากนี้แน่นอนว่าร้านอาหารญี่ปุ่นต้องมีซาชิมิแน่นอนครับผมอันนี้เป็นซาชิมิรวม7อย่างครับก็มีปลามากุโระครับผมปลาโอแซลมอนแล้วก็ปลาบุรีหอยฮอตเต้ครับผมแล้วก็ปลาหมึกกุ้งหวานแล้วก็ปลาซาบะดองครับอันนี้เป็นมาโบโตฟูครับผมมาโบโตฟูก็คือเต้าหู้ทรงเครื่องญี่ปุ่นครับผมเต้าหู้ทรงเครื่องญี่ปุ่นครับผมค่ะข้างในก็จะผสมด้วยหมูบด CP แล้วก็เต้าหู้จะเป็นหลักครับรสชาติเป็นยังไงเอ่ยออกเผ็ดๆหวานๆ นิดนึงครับผมเผ็ดๆหวานๆถ้ากินร้อนๆก็อร่อยครับจะทานกับข้าวสวยหรือว่าทานปกติเลยก็ได้ครับนอกจากที่เป็นแต่ละเมนูแล้วเนี่ยก็ยังมีเป็นเซตด้วยใช่ไหมคะครับผมเป็นเซตอาหารเช้าครับอันนี้เป็นเซตอะไรเอ่ยเป็นเซตข้าวหน้าปลาดิบรวมครับผมโอเคงั้นถัดมาเป็นอันนี้เลยค่ะเป็นหมูทงคัตสึครับผมเป็นหมูสันนอก CP ครับผมทำไมเราถึงเลือกใช้เป็นหมูสันนอกคะหมูสันนอกก็จะมีความนุ่มเมื่อเอามาทอดครับผมคลุกกับปังโกะสดขนมปังสดครับแล้วก็นำไปทอดพอมาก็กินกับซอสทงคัตสึเนี่ยฮะก็จะอร่อยครับผมถัดมานี่คืออะไรเอ่ยสวยงามเชียวเป็นข้าวอบปลาแซลมอนกับไข่ปลาอิคุระครับค่ะแล้วสำหรับตัวข้าวอบนี่คือถ้าไม่ใช่แซลมอนมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับผมจะมีโฮตาเตะแล้วก็เนื้อปูครับผมก็จะมีหน่อไม้หน่อไม้ญี่ปุ่นนะครับค่ะอ๋อก็คือเลือกได้มีหลากหลายครับผมอันนี้นี่คุ้นเคยมากเลยเวลาเราดูในการ์ตูนญี่ปุ่นครับผมมันคืออะไรคะเป็นโอเดียงครับผมหม้อไฟญี่ปุ่นครับซุปก็จะมีความละมุนหอมครับผมแล้วก็จิ้มกับซอสสูตรเฉพาะของร้านครับอ๋อคือซอสเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงกลางใช่ครับผมจะมีความอุ่นของซอสอยู่แล้วครับค่ะสามารถจุ่มแล้วก็ทานได้เลยครับผมอ๋อจุ่มแล้วก็ทานได้เลยครับผมถ้าจะชอบความฉุนนิดนึงก็เพิ่มมัสตาร์ดเข้าไปครับมีเมนูอื่นอีกไหมคะที่แบบว่าเวลาลูกค้ามาเนี่ยต้อง recommend เลยผมก็มีสเต็กไก่ครับสเต็กไก่ของทางร้านก็อร่อยครับผมซอสสูตรเฉพาะของร้านครับอ๋อเหรอแล้วเป็นไก่ในส่วนไหนคะเป็นสะโพกไก่เหมือนกันครับสะโพกไก่สดของ CP ครับผมอ๋อมันก็จะแบบนุ่มๆใช่ครับอ๋อซึ่งก็คือมีอีกหลากหลายเมนูเลยรอคุณผู้ชมมาชิมเองใช่ครับผมของทางของเรามีเป็นร้อยๆเมนูครับสามารถทานได้ครับผมแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากมาที่ร้านมาได้ยังไงบ้างคะที่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนเปิดเป็นโรงคะทางร้านของเรามี2สาขานะครับเปิดให้บริการอยู่ก็คือสาขาของจัสมินของอโศกซอย23ครับผมเข้าซอย23มาก็เจอเลยครับผมลงมาชั้นใต้ดิน B1 ครับแล้วก็มีสาขา2ก็ซอย26ครับบางย่าเบียกกังอยู่เข้าไปประมาณปากซอยประมาณ100เมตรครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยคือบรรยากาศจะบอกเลยคุณผู้ชมเหมือนไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะแล้วเขามีความเป็นส่วนตัวมากครับผมชอบมากเลยบรรยากาศในร้านคือดีมากเลยอย่างนี้ก็จะมีห้องส่วนตัวแต่ละห้องก็คือสามารถปิดมิดชิดได้ครับนั่งคุยกันสบายๆได้ครับ
ใครที่ต้องการแบบความ privacy ก็จะมีด้านนี้ใช่ไหมคะด้านที่เรานั่งกันอยู่เนาะก็จะเป็นโซนส่วนตัวค่ะและแน่นอนว่าอาหารที่นี่รสชาติเด็ดแน่นอนใช่ครับผมการันตีว่าอร่อยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เชฟมากๆเลยนะคะครับผมครับขอบมากครับค่ะบอกเลยว่ามันละลานตามากเลยไม่รู้จะเริ่มจากอันไหนดีค่ะงั้นเอาตามที่พี่เชฟแนะนำก่อนเลยอันนี้คือเมนูโทริคารังเกะค่ะด้วยความที่ทางร้านเนี่ยเขาใช้ในส่วนของสะโพกไก่ค่ะแล้วก็วิธีการทำในการทอดของเขาเนี่ยเขาทำให้ข้างนอกเนี่ยมันกรอบมากๆค่ะแล้วก็ตัวเนื้อด้านในเนี่ยก็แน่นแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะบีบมะนาวลงไปหน่อยบอกเลยว่ารสชาติสุดยอดนี่เมนูถัดไปนะคะเป็นเมนูมาโบโทฟูค่ะมันจะเป็นแบบว่าเผ็ดไปๆเลยค่ะแต่ว่าจะออกหวานๆพี่เชฟบอกว่าทานกับข้าวก็ได้ค่ะแต่แพ้ว่าทานเพียวๆอย่างเงี้ยเด็ดกว่าเรามาชิมทงคัตสึกันบ้างค่ะมาเป็นชิ้นโตๆแบบนี้เลยซึ่งในส่วนของสันนอกเนี่ยมันจะมีมันแทรกค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยก็จะนุ่มสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นปลาคิมบิไดต้มซีอิ๊วค่ะนี่สำหรับเมนูนี้นะคะแซลมอนคามาเมชิค่ะหรือว่าข้าวอบแซลมอนแบบคุณผู้ชมมันเป็นภาพที่แพทติดตามากเพราะว่าเวลาเราดูการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็จะเห็นเนี่ยเขาขายแบบเนี้ยอยู่ตามเทศกาลต่างๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหุยพอมาชิมจริงๆมันอร่อยมากอ่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่มาในช่วงเช้าหรือว่ามาคนเดียวเนี่ยพี่เชฟเขาก็แนะนำเป็นอาหารเซตแบบจานเดียวๆแบบนี้เขาก็มีข้าวหน้าปลาดิบรวมค่ะแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดที่แพนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ3ร้าน3สไตล์3สัญชาติที่แพนนำมาฝากและแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะอร่อยแบบแพจบรายการปุ๊บรีบตามแพไปเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะติดตามกันสัปดาห์หน้าว่าแพจะมีร้านอร่อยอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของรายการได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Food Diary by CP หรือว่าจะติดตามใน Instagram ก็ได้เหมือนกันค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเข้าไป follow กันนะคะใน TikTok Food Diary TV ค่ะและสุดท้ายเลยอย่าลืมนะคะกด Subscribe ใน YouTube Channel Food Diary by CP ให้แพรด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ